สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขฮัลโหลวันดูทีวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันศุกร์ที่2สิงหาคม2567แรม13ค่ำเดือน8ปีมะโรงวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะท่านใดสนใจจะดูเลิกดูยามทำการมงคลดูศาสตร์แห่งตัวเลขดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับดูแม้กระทั่งผีบ้านผีเรือนนะตีจูเอี้ยคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะดูให้อย่างเต็มที่นะดวงชะตาวันนี้พูดถึงในเรื่องของแรมวันนี้ความฝันนะแรม13ค่ำความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอเป็นอย่างดีต่อมาพูดถึงนะครับถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์ก็มีทรัพย์มากสระหัวใหม่วันศุกร์อยู่สุขเย็นใจสระผมใหม่วันศุกร์จะมีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับนะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับถ้าตามดวงจีนทางขวามือถือว่าเป็นธาตุดินเป็นดินโบถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันโบสุขนะครับในดวงชะตานะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงนะครับก็การเสียบซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ให้คุณแก้วคาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมหวังในวันนี้เลยนะครับรวย ได้เซียมซีใบที่77นะโชคชะตาท่านในช่วงนี้มีอุปสรรคขวางน้ำมาขวางกั้นท่านจะต้องมีสติแล้วสำคัญต้องมีสตังนะครับต้องรอพอบสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ในใจยังไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะครับยังไม่ค่อยได้ดังใจอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรไว้มากนะครับธุรกิจค้าขายช่วงแรกจะมีปัญหาขาดทุนเสียหายได้นะครับแต่ก็ยังพอที่จะมีผลกำไรอยู่บ้างพูดถึงการสมัครงานต้องรอคอยต่อไปนะครับคะแนนสอบในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรคุณจะต้องตั้งใจในการอ่านหนังสือให้มากยิ่งขึ้นพูดถึงในเรื่องของดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่ในเวลานี้จะหายเป็นปกติดีนะครับถ้าคุณรักษาอย่างถูกต้องนะจะต้องเชื่อหมอหัวโตแพทย์หญิงจังกึมนะหมอโฮจุนศูนย์เขียนถึงจะดีในดวงชะตานะครับให้ระวังในเรื่องของหลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็โรคทางสมองเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะคนที่กินกาแฟเยอะๆกาแฟเข้มเนี่ยนะโอ้ยบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนตาแข็งตาค้างนะวันไหนถ้าไม่ได้กินมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงอ่อนละทวยรวยลินอันนี้ต่อมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับพูดถึงสีก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำเว้นสีดำนะเอ๊ะมันก็แปลกจริงๆเลยคุ
คุณเห็นตรงเห็นคลิปไหมเห็นบนหน้าจอไหมมันไม่ขยับปากแล้วก็ไม่เข้าใจมันโปรแกรมมันยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวก็ไม่ปวดหัวกับโปรแกรมอันนี้ต่อมามาสีที่ควรเว้นนะให้เว้นสีดำดำไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูนะสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีที่สุดในวันนี้เลยก็คือสีชมพูนะครับนะทิศที่ดีก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะเป็นทิศที่ดีจะมีโชคลาภไปตรงนี้ขยันให้ดีที่สุดมีโอกาสร่ำรวยประสบความสำเร็จนะทิศนี้ต้องทำให้ดีนะครับถ้าดีก็มีโชคถ้าไม่ดีก็อึดอัดทุกข์ใจขมขื่นท้องมาพูดถึงทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกไม่ใช่ตะวันตกเฉียงเหนือนะไม่ดีในวันนี้นะครับเห็นไหมโอ้ขยับแล้วใช้ได้เว้ยเนี่ยขยับมาถูกต้องนะต่อมามาพูดถึงนะครับตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข 2 3 4จ่องจ๋ำจี่นะเลขนำโชคจ่องจ๋ำจี่ต่อมาพูดถึงคนเกิดวันศุกร์นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะพูดคุยกันดีไม่มีปัญหานะครับฐานะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะครับโอ้เรากงตีจูเยอะมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าขอพรสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จสมหวังในทุกประการเห็นไหมเรากงนะเจ้าทีตีชูอยู่อาจารย์เนี่ยมีเมตตาสูงขออะไรให้หมดให้หมดเลยเงินข้างๆก็เป็นกองก็ให้คุณหมดต่อมา คนเกิดวันอาทิตย์ต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับสายตาปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตนะครับระบบเลือดเส้นเลือดตีบโรคหัวใจใจบ่ด้านพอต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะเพราะความประณีตเรียบร้อยของเจ้าชะตาทำให้คนมีความเกรงอกเกรงใจคุณซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจรับผิดชอบส่งผลให้คุณได้รับผลตอบแทนผลกำไรที่ดีเข้ามานะขยันแล้วรวยขยันแล้วรวยเอาให้เต็มที่ไปเลยปากกัดเต็มทีนะต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันการเจรจาตกลงสัญญาตลอดจนถึงหลักทรัพย์นะครับคุณจะมีความมั่นคงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อมาคนเกิดวันเสาร์คุณอาจจะเหนื่อยกับปัญหาอุปสรรคเก่าๆที่มีเข้ามานะครับนะก็ต้องอดทนต่อมาคนวันพฤหัสบดีถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถนะครับส่งผลให้คุณเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะของผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเดี๋ยวพึ่งนึกออกแม่เราก็พึ่งติดต่อดีลงานให้กับลูกศิษย์ใช่ไหมให้มาประสานกันบริษัทใหญ่กับบริษัทใหญ่มาประสานกันเราเป็นคนกลางเราแนะนำดูสิหายต๋อมไปไหน ขอบคุณสักคำไม่มีเดี๋ยวต้องไปทวงหน่อย ต่อมาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางคืนนี้เรื่องความข้างไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับจะเกิดความเสียหายมีปัญหาทรัพย์นะวันนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคนะ จะขาดทุนได้ให้ระวังสุขภาพโรคร้ายนะครับกำเริบเนี่ยผมต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งในดวงชะตานะครับอันนี้ต่อมาพูดถึงถือตามเกณฑ์ดวงชะตาปรากฏการผ่าดาวถูได้ดีนะครับได้เวลาสนุกแล้วสิฝนก็ตกแปะเปาะนะกว่าจะมาบันทึกคลิปไลฟ์ได้เนี่ยโอ้โหคุณแม่ไฟดับแล้วดับอีกคอมจะพังเอาเดี๋ยวพึบวันที่ดูคุยดูดวงกันอยู่เนี่ยแล้วพึบอาจารย์ไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะไฟแม่งดับ
หายไปเป็น10 นาทีเนี่ยโอ้โหกว่าจะอะไรเรื่องมันจะมาต่อเนื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเออคุณต้องเข้าใจนะอันนี้มาพูดถึงนะครับดาววันนี้ก็อังคารเสียอยู่นะแล้ววันนี้ดาวศุกร์ก็เสิร์ชศุกร์เสิร์ชเข้าสู่ราศีสิงห์เล็งชาวลัคนาราศีกุมนะครับกุมเนี่ยนะเป็นทั้งอุดมกิจและเป็นพินทุบาทคุณจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มแล้วก็ราศีสิงห์เงินมานะครับโอ้โหสิงห์แต่ละคนบ่นกันละงมมาอาจารย์บางคนเครียดมากส่งไลน์มาคิดจะฆ่าตัวตายโอ้เราก็ต้องกล่อมนะบอกใจเย็นๆดวงคุณมันยังไม่ดี จะรีบไปไหนเอออยู่ก่อนแหมเนี่ยนะกล่อมนะต้องบอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นอย่างเงินเข้าเออมันก็เข้าใจนะเพราะเขาจะโดนยึดทรัพย์ไม่กี่วันนี้หรอกเออขายทอดตลาดเนี่ยนะจะไปหาเงินจากไหนจะเป็นล้าน2 ล้านเนี่ย อันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตานะครับฟ้าสุขบอกไปแล้วนะเงินเข้านะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันมาพูดถึงระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับปฏิทินเลิกยามของจีนนะวันนี้วันหมาไม่ถูกกับมังกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนปีมังกรเนี่ยไม่ค่อยดีวันนี้นะให้คุณไปหากระต่ายมาติดตัวไว้นะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนดีในดวงชะตาวันนี้เป็นวันโบสุกนะครับเป็นธาตุดินนะธาตุดินก็ดีอยู่แล้วสำหรับคนธาตุดินและยิ่งดีเข้าไปใหญ่ดีสำหรับคนธาตุทองครับสบายสบายครับวันนี้คนธาตุน้ำระวังนะ คุณจะเหนื่อยแล้วมีปัญหาอกสัตว์ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าดินมาวันนี้คนที่ดีจะเอาเงินจากฟ้าก็คือคนธาตุไม้ครับไม่ว่าจะเป็นไม้กะไม้อีกคุณสบายสบายอยู่แล้วคุณจะได้ปุ๋ยปุ๋ยนะปุ๋ยอะไรปุ๋ยหมานะไม่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้มาพูดถึงวันนี้ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกเพราะเลี่ยงการเพาะปลูกไปก่อนนะหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบเตียงนอนห้องนอนนะครับเพราะว่าไปกระทบทอสิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาคุณก็ถ้าคุณจะทำนะก็ถือไม่ขวาดปัดเป็นเคล็ดเคล็ดขัดยอกนะเหมาะกับกิจกรรมทาสีบ้านวันนี้อาจารย์จะทาสีบ้านนะครับติดสติ๊กเกอร์ฮูนะเป็นมงคลตุ้ยอู้แสใช้พบฉันพบชู้พบฉันพบเงินล้านเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฮูกับอาจารย์ไปคุณก็ไปติดนะวันนี้ก็สามารถติดได้เป็นมงคลก่อนติดเช็ดฝุ่นก่อนนะอยู่เพื่อนไปติดโปนแล้วมันฝุ่นมันนั่นเนี่ยมันก็หลุดใช่ไหมเช็ดให้มันเรียบร้อยก่อนนะอันนี้ก็ซ่อมแซมขุดดินฝังศพเปิดร้านแต่งงานตั้งเตียงแล้วก็ตั้งเตาไฟนะครับเพราะวันนี้เป็นเคล็ดเลยนะให้คุณจุดเตาไฟไปพลังมาแล้ว แล้วไฟลุกโชติช่วงเจ้าจะหวานนะทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศเหนือโอ้โหวันนี้เนี่ยทิศโชคลาภทิศเหนือนะท่านมหาเศรษฐีแห่งสิงคโปร์เดินเข้าจากทางทิศเหนือเลยครับนะตรงนั้นน่ะที่เป็นแหล่งไม่ใช่แหล่งช้อปปิ้งแหล่งเสี่ยงโชคเดินเข้าประตูทิศเหนือนะอย่าไปเดินเข้าประตูทิศตะวันตกนะประตูที่ประตูตะวันตกที่อาจารย์เห็นผังเนี่ยมันมีโอ้โหใครเดินตรงเนี้ยเสียเงินหมดเข้าไปเสี่ยงโชคเจ๊งบงให้เดินทางประตูทิศเหนือดีที่สุดแล้วจะปลอดภัยนะครับที่สิงคโปร์นะ เราดูอย่างนี้เลยโอ้โหทางนู้นเขาเล่นจัดอะไรนะวงจุ้ยใครเข้ามาดูดทรัพย์ให้หมดอะไรเงี้ยไม่ธรรมดานะ ต่อมา
มาพูดถึงทิปโชคลาภบอกไปแล้วช่วงเวลาที่ดีคือ3ถึง7โมงนะครับ11โมงถึงบ่ายโมง1ทุ่มถึง3ทุ่มสีประจำวันก็เหลืองน้ำตาลนะครับสีโชคลาภคือเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับเพราะคุณจะไปเอาเงินจากฟ้านะถ้าคุณจะไปหางานทำจะไปสมัครงานให้ใส่สีเขียวไปนะครับจะมีโชคลาภแล้ววันนี้คนที่เขียวอยู่แล้วคุณดีนะครับจะได้ลูกค้าเช่นใครทำงานเป็นเจ้าที่กสิกรเพราะโทนเขียวถูกไหมคุณจะหาลูกค้านู่นนี่นั่นคุณฟันช้ำได้แน่นอนครับสินเชื่อได้แน่นอนมีคนมาเทรดหุ้นกับคุณร้อยล้านพันล้านประสบความสำเร็จอันนี้ต่อมามาพูดถึงตามราศีจากเริ่มชาวลัคนาราศีเมษคนเมษเนี่ยดวงคุณเนี่ยการงานอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบักบันให้มากถึงจะประสบความสำเร็จในดวงชะตานะครับส่วนดาวประจำตัวคุณดีหาเงินหาทองได้อยู่แล้วนะและดาวการเงินคุณเข้าสู่ภพปุตตะการเงินคุณจะหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณให้ความสนใจนะครับพอสินค้าผลิตภัณฑ์มาใหม่วับซื้อเลยช็อปเลยสินค้าตรงปกไหม แหมของอาจารย์เคยซื้อนะตู้เย็นไม่ตรงปกนะตอนแรกเราดูตู้เย็นตู้ใหญ่มากเราสั่งตู้ใหญ่ซื้อตู้เย็นมา 5-6,000 นะแล้วก็หวังโอ้ยได้ตู้ใหญ่เว้ยสูงๆแต่พอซื้อมาฟ้าอะไรวะตู้มันแค่150เซนมั้งศอกคูณศอก3ชั้นโอ้โหเซ็งคือเก๊กเซมซี่โอ้ยปวดหัวจะเอามาแช่ของแช่อะไรไม่ค่อยได้อะแช่น้ำแข็งยูนิค2ถุงก็เต็มแล้วเอ๊ะปวดหัวแล้วก็ทนใช้ไปงั้นนะเราก็เห็นรูปมันโอ้โหตู้ใหญ่เว้ยมีโซฟาตั้งแล้วก็กะประมาณด้วยสายตาใช่ไหมเฮ้ยมันเดี๋ยวสูงไว้โซฟาขนาดนี้ต้องสูงขนาดนี้ไหมมันหลอกตาไม่รู้นะคือคนซื้อมาแล้วก็ใครอาจจะคืนก็คืนแต่ไม่ขออาจารย์อาจจะแบบรำคาญไงนั่งซื้อมาแล้วก็ทนใช้ไปเว้ยไม่รู้นะแล้วแต่คนเนี่ยนะ ต่อมาชาวราศีพฤษภคนพฤษภในดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวราหูไม่ดีนะงานจะมีปัญหาอุปสรรคดาวประจำตัวคุณเข้าสู่ภพพันธุนะครับคุณดีจะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างดีอุปสรรคปัญหาก็จะมีเข้ามาคุณก็จะมีเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจนะครับมันทุกข์อยู่แล้วทั้ง12ราศีเพราะดาวศุกร์เล็งดาวเสาร์มันจะทุกข์ก็ทุกข์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ส่วนด้านการเงินของคุณเนี่ยดาวพุธคุณอยู่สหัสชะคุณจะมีรายจ่ายในเรื่องของสังคมภาษีนะการเดินทางติดต่อสื่อสารต่างๆแต่วันนี้คุณก็จะมีโชคนะต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยพฤหัสก็เป็นวินาศอยู่คนเมถุนต้องทำงานอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะไม่ควรที่จะออกหน้าออกตามากจนเกินไปแต่ก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนอย่างลับๆนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์คุณก็ตอนนี้ก็มากุมลักษณาคุณเพราะฉะนั้นดาวการเงินวันนี้จะมีเงินเข้าครับประสบความสำเร็จครับและดาวศุกร์เข้าสู่ภพสหัสชะเป็นปฐมมกีนถือว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่าๆแล้วคุณจะมีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีโชคลาภครับเรื่องเงินเรื่องท้องเป็นอย่างดีครับไม่ธรรมดานะและญาติพี่น้องให้การสนับสนุนด้านการเงินด้วยแต่ความรักยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานวันนี้ก็จะมีโชคนะต่อมาชาวราศีพิจาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างดาวศุกร์คุณมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานมาการเงินก็ตามมาครับทั้งงานทั้งเงินมาเพราะฉะนั้นให้คุณทำให้ดีที่สุดจะประสบความสำเร็จนะ
ในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคู่ครองก็ยังเป็นมรณะอยู่ให้ควรห่างๆกันเข้าไว้ถึงจะดีแต่ถ้าคุณมีคู่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาชาวราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะนี้การงานยังดีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะส่วนการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างรับๆนู่นนี่นั่นคุณจะต้องจ่ายในสิ่งที่คุณจะต้องได้กลับคืนมาถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของแหมชาวราศีกันเอาง่ายๆเคล็ดลับนะเนี่ยดวงคุณเนี่ยจะดีในเดือนเนี้ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องกลางเดือนไปแล้วในช่วงต้นเดือนก็พอประคับประคองไปได้นะแต่กลางเดือนไปแล้วเนี่ยโอ้โหโชว์ชวนเจ้าชวานเลยต่อมาชาวราศีตุลคนตุลเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจำตัวเข้าสู่ภพลาภะตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภนะครับชาวราศีตุลไปซื้อของร้านไหนร้านนั้นขายดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมบางทีนะอาจารย์ก็จะคิดแบบว่าเออรวบรวมลูกศิษย์ที่ดาวประจำตัวตนุเป็นลาภะหลายๆหลายๆคนนะวันข้างหน้าอาจจะมีโครงการไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะป้าไปร้านนี้เว้ยวันนี้ไปร้านนี้เว้ยซื้อของแล้วแต่ซื้ออะไรร้านนี้เว้ยร้านนี่โอ้โหนี่ด้วยดวงโดยแท้จริงนะเดี๋ยวไปอุดหนุนนะพี่กินนู่นกินนี่ก็แล้วแต่ใช่ไหมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณชาลิติในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับของชาวราศีตุลของคุณเนี่ยนะก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับส่วนการเงินมีทั้งรับทั้งจ่ายครับชาวราศีตุลคุณจะดีขึ้นนะแต่ก็อาจจะเหนื่อยบ้างเล็กน้อยนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยจะเด่นเรื่องการงานเป็นอย่างมากหลายคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงขยับขยายนะครับสาขานู่นนี่นั่นบางคนก็เปิดตัวธุรกิจนะครับเปิดโรงงานเปิดอะไรก็ว่าไปนะส่วนการเงินของคุณจะมีเข้ามาแหมชาวราศีพิจิกดวงคุณเนี่ยการเงินโดดเด่นเงินก้อนโตต้องกลางเดือนไปแล้วนะลูกเบลเลอร์เลยใหญ่มากนะต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธก็อยู่มรณะศุกร์เข้ามาตรงนี้อริสุภาอุปสรรคปัญหาจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงและคุณจะมีโชคลาภและความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีธนูเนี่ยดวงคุณเข้าสู่เดือนนี้ดีนะจะมีโชคลาภแต่อาจจะเหนื่อยช่างมันครับอุปสรรคมันต้องมีกันทุกคนอย่ามากจะน้อยแต่คุณจะมีโชคนะต่อมาชาวราศีมังกรคนราศีมังกรดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสคุณอยู่มรณะคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานนะครับระวังปัญหาเรื่องบุตรและบริวารนะส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีรายจ่ายต่างๆเรื่องภาษีสังคมช่วงวันนี้เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวราศีกุมคนกุมเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยก็มีกินมีใช้แต่ก็มีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจขมขื่นนะดวงคุณเนี่ยสุกกับเสาเล็งกันมันก็ส่งผลนะครับแล้วก็ในดวงชะตาของคุณเนี่ยความรักยังไม่ค่อยดีให้ระวังคำพูดนะครับส่วนการเงินการทองก็ยังมีเข้ามานะวันนี้คุณจะขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองจะประสบความสำเร็จต่อมาชาวราศีมีน คนราศีมีนเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสวันนี้ดีสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จมีคนเชื่อถือคุณนะครับส่วนการเงินมีเงินครับจะมีโชคครับทั้งรับทั้งจ่ายความรักคู่ครองก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาของชาวราศีมีนนะครับคนมีนเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยจะดีมากนะครับมีความสำเร็จอะไรเข้าสู่เดือนนี้กลางเดือนไปต้นไป
ของคุณโอเคครบ12ราศีแล้วท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ